สวัสดีค่ะชื่อนิ้งโสภิดากาญจนาลินนะคะหมายเลข20ค่ะปัจจุบันนะคะทำงานเป็นผู้จัดการวานิชธนากิจอยู่ที่ธนาคารอาหารไทยสำนักงานใหญ่ค่ะครับน้องนิ้งมีความรู้สึกหรือความคิดยังไงถึงตัดสินใจลงประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ในครั้งนี้ครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะคะคือมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เนี่ยเป็นความฝันของเด็กค่ะแล้วก็นิ้งชอบดูการประกวดนางงามมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแล้วนิ้งก็มีความคิดว่านางงามสมัยนี้ค่ะจะต้องเป็นนางงามที่มีความรู้และความสามารถมาช่วยเหลือคนอื่นซึ่งนิ้งเรียนจบแล้วแล้วทำงานแล้วแล้วมีความใฝ่ฝันที่อยากจะทำแบบนางงามค่ะมาช่วยเหลือคนอื่นสิ่งประโยคที่ว่าอยากช่วยเหลือคนอื่นพอขยายความมากๆเขาว่าอยากช่วยอะไรอยู่อยากช่วยเหลือสังคมอย่างไรสิ่งที่นิ้งเรียนมาก็จะเป็นด้านของ finance แต่ว่าก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องการเรียนการทำงานนิ้งมีความอดทนและการศึกษาเนี่ยค่ะสมัยก่อนนิ้งเป็นเด็กเรียนไม่เก่งมาก่อนแต่ว่านิ้งก็เป็นคนที่ขยันและฝึกฝนเรื่อยๆและไม่ยอมแพ้นะคะซึ่งพอเรามาถึงจุดที่ว่าเราประสบความสำเร็จด้านการศึกษาเราก็อยากจะช่วยสังคมในเรื่องของการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมน้องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่งเสริมน้องนะคะคนที่เขาเรียนไม่เก่งแต่ว่าเขาอยากที่ประสบความสำเร็จนะคะนี่ก็อยากจะเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเรื่องที่สองช่วยเหลือด้านอะไรในด้านของผู้พิการน้องสาวนิ้งเป็นผู้พิการนะคะคนกลางเขาดูแลตัวเองไม่ได้นิ้งก็มองเห็นว่าจุดๆนี้ราคามันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วนิ้งก็อยากทำอะไรเพื่อสังคมเพราะว่าคนผู้พิการในเมืองไทยและทั่วโลกค่ะมีมากแต่ว่าในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกมันยังไม่ค่อยมีนะคะในประเทศไทยอยากจะรณรงค์เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็การเปิดรับผู้พิการด้านการงานให้มากขึ้นนะคะให้เขามีรายได้แล้วก็ให้เลี้ยงชีพตัวเองได้ค่ะเมื่อกี้พูดถึงปัญหาการศึกษานะครับน้องนิ้งที่ว่าปัญหาหลักใหญ่ๆกับเกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศเราอ่ะคืออะไรครับคือนิ้งจะไม่พูดถึงตัวระบบนะคะแต่ว่านิ้งมีความคิดอย่างนึงค่ะอย่างตัวนิ้งเองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะเป็นเด็กที่เรียนเก่งได้และประสบความสำเร็จได้ขอให้เราตั้งใจอย่างเช่นสมัยนี้เทคโนโลยีมันค่อนข้างที่จะว่าเปิดกว้างเรื่องการศึกษาต่อให้คุณจะอยู่ที่ไหนการแบบโรงเรียนอะไรคุณสามารถเรียนเก่งได้ประสบความสำเร็จได้เพราะว่าเทคโนโลยีค่ะเราไม่รู้อะไรเราเสิร์ช Google ได้เราดู YouTube พัฒนาภาษาอังกฤษได้นี่คิดว่าขอให้เด็กตั้งใจค่ะทุกอย่างเขาประสบความสำเร็จได้ค่ะถ้าหากว่านิ้งสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างได้หนึ่งอย่างในสังคมไทยในสังคมไทยนะครับอยากจะเปลี่ยนอะไรครับนิ้งอยากจะเปลี่ยนในเรื่องของอยากให้เด็กๆนะคะยุคนี้ค่ะกล้าแสดงออกกล้าที่จะทำในสิ่งที่เขาอยากทำอยากฝันเพราะว่าอย่างเด็กไทยเราเนี่ยอาจจะมีคันที่ว่าเขากลัวที่จะทำแต่ว่าเขามีความสามารถนะคะนี่มองเห็นว่าบ้านเรามีความสามารถหลายอย่างแต่ว่าขอให้คุณโชว์ออกมานี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ว่านิ้งอยากจะขอให้เขากล้าที่จะทำแล้วก็พอเด็กๆกล้าที่จะทำนะคะเรามาช่วยสังคมกันสังคมมันก็จะน่าอยู่ขึ้นแล้วก็มีความสามารถขึ้นมีคนใหม่ๆที่เก่งขึ้นแล้วก็ช่วยพัฒนาสังคมดังนั้นเนี่ยการศึกษาแล้วก็สำหรับเด็กๆที่เขากล้าที่จะทำเนี่ยมันช่วยเหลือสังคมได้ค่ะแล้วด้วยอาชีพการงานของเราที่ค่อนข้างโตไวมากในอายุขนาดนี้ฮะมันสามารถมาช่วยเหลืออะไรบ้างหรือว่ามาเกื้อหนุนอะไรบ้างกับการประกวดในครั้งนี้ครับก็ในเรื่องของความแข็งแกร่งแล้วก็แรงกดดันเพราะว่าเวทีนี้ค่ะ Miss Universe Thailand เป็นเวทีที่เราต้องไปประกวดกับเวทีต่างชาติ Miss Universe ซึ่งเราจะต้องมีความแข็งแกร่งมากในเรื่องของกระแสแรงกดดันทุกอย่างนะคะเราก็ต้องฝึกฝนตัวเองให้เป็นเหมือนคนให้เราสู้ต่างชาติได้นะคะแล้วส่วนตัวนิ้งอยู่อเมริกานิ้งเจอปัญหาเยอะมากค่ะไม่ว่าการเรียนแต่นิ้งก็อดทนและแข่งแข่งมาได้ชนะชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งของที่นั่นได้แล้วนิ้งก็เชื่อว่านิ้งจะใช้ตรงนั้นนะคะประสบความสำเร็จในวันนี้ครับแล้วสุดท้ายนี้คิดว่าตัวเองมีจุดเด่นอะไรที่จะทำให้กรรมการเลือกเราเป็นผู้ชนะในค่ำคืนวันที่30มิถุนายนนี้ครับจุดเด่นนะคะคือความอดทนชื่อว่าจุดเด่นของนิ้งเลยคือความอดทนพยายามทุกอย่างที่นิ้งมีไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานนิ้งใช้ความอดทนและนิ้งก็เชื่อว่านิ้งจะใช้ความอดทนนี้แหละค่ะมาอยู่กับ Miss Universe และบวกกับกองประกวดนะคะที่ว่าเป็นทีมงานนิ้งเชื่อว่าถ้าเราความอดทนของเราแล้วก็กองประกวดนะคะเรา work as a team ด้วยกันเราสามารถที่จะชนะใน Miss Universe ได้ครับสุดท้ายนี่มีอะไรฝากบอกกับแฟนๆหรือว่าคนที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือกองเชียร์เราอยู่บ้างฮะก็ต้องขอบคุณนะคะทุกกำลังใจ
ก็เกินคาดความคาดหมายของนิ้งมากค่ะนิ้งมาที่นี่ด้วยตัวคนเดียวแล้วก็ทำทุกอย่างเองนะคะแล้วก็กำลังใจทุกๆคนนะคะมีความหมายกับนิ้งมากทุกๆวันนิ้งพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะคะก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจแล้วก็ขอเชียร์นะคะสปอร์ตนิ้งนะคะ MUT เบอร์20ต่อไปค่ะกดขอบคุณค่ะกดอะไรกดเชียร์อะไรนะครับโหวตเชียร์ด้วยนะคะแล้วก็เชียร์เพื่อนบ้านทุกคนด้วยนะคะ40คนนี้ด้วยค่ะครับผมขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวหมุนตัวเชียร์นะครับ